และมิสแกรนด์กรุงเทพมหานคร2022ได้แก่ BKK 13 Cherry Area จากเขตบางรักแกไปลงเวทีเชียงใหม่นางมงด้วยอ่ะอ้าวแล้วนางไปลงที่นั่นได้ไงอ่ะออแกนนี่ใช่คนที่ฉันมาแทนปะใช่ใช่ฉันว่าเราโทรหาแม่กิกกี้ดีกว่าฮัลโหลค่ะแม่แม่รู้เรื่องออแกนไหมคะฉันรู้ตั้งแต่นางเข้าประกวดละเอ้าแล้วนี่นางไม่คิดจะติดต่อแม่บ้างเลยเหรอคะฉันก็อยากรู้เหมือนกันว่ายายออกแกนจะติดต่อฉันมาเมื่อไหร่ถ้างั้นให้เดียน่าลองส่งข้อความไปไหมคะถ้าติดต่อได้ก็ฝากบอกนางทีว่ามันเป็นยกเลิกสัญญาที่ออฟฟิศด้วยได้ค่ะนั่นกดตัดสายฉันแกลองส่งข้อความไปดิฉันต้องมาประกวดแทนคนที่ชื่อออแกนด้วยอ่ะจริงสิฉันลืมเล่าให้ฟังเลยก็ตอนแรกแม่กิกกี้จะส่งออแกนเข้าประกวดอ่ะแต่ว่าเกิดอุบัติเหตุซะก่อนฉันก็เลยต้องมาขอร้องให้เธอไปประกวดนี่ไงออแกนมาประกวดโดยที่แบบไม่บอกไม่กล่าวแบบนี้แม่กิกกี้โกรธแย่เลยเนาะไม่ใช่แค่แม่นะเดียน่าก็โกรธเสียใจมากด้วยเดียน่านี่สนิทกับออแกนมากเลยหรอเดียน่ารู้จักกับออแกนก่อนที่จะรู้จักกับพวกฉันอีกอ่ะแล้วทำไมเขาทำแบบนั้นเนาะนั่นน่ะสิฉันก็อยากรู้เหมือนกันว่านางทำแบบนี้ทำไมแกทำแบบนี้เพื่ออะไรอ่ะฉันว่าเราอย่าคุยเรื่องนี้กันดีกว่าก็ถ้าเรื่องนี้ยังคุยไม่ได้ต่อไปเราก็ไม่มีเรื่องอะไรจะต้องคุยกันอีกแล้วนะนี่แกจะเลิกคบกับฉันเพราะเรื่องแค่นี้จริงๆหรอแกก็คิดเอาเองแล้วกันว่าคนที่มันกล้าหักหลังแม้กระทั่งคนที่เลี้ยงดูมามันยังจะน่าคบเป็นเพื่อนอยู่ไหมเธอเชื่อเหรอว่านางอ่ะ
จะส่งเธอขึ้นเวทีอื่นเห็นคนดันแต่ยายเดียน่านี่และหนูล่ะและที่สำคัญที่หนูโดนรถชนมันไม่ใช่อุบัติเหตุลองคิดดูสิถ้าเกิดนักข่าวรู้จะกลายเป็นชื่อเสียงหรือชื่อเสียละจ้ะแม่นี่ร้ายกว่าที่หนูคิดไว้เยอะเลยนะคะมันก็เหมาะสมกับหนูแล้วล่ะค่ะที่แม่จะดูแลแล้วถ้าหนูอยากอยู่กับแม่หนูต้องทำยังไงบ้างคะจริงฉันคิดว่าออร์แกนไม่ได้อยากลงประกวดอะมันเหมือนมีอะไรบางอย่างทำไมคิดงั้นอะฉันว่าแม่ควีนนี่ต้องมีแผนอะไรแน่ๆแม่ควีนนี่นี่ต้นสังกัดออร์แกนปะใช่ตอนแรกแม่กิกกี้กับแม่ควีนนี่เป็นเพื่อนรักกันก็ทำโมเดลลิ่งมาด้วยกันนี่แหละแต่ว่าความเห็นไม่ตรงกันก็เลยแยกคนละทางเลยแบบนี้ก็ต่างคนต่างอยู่อะสิโอ้โหชนิดที่ว่าไม่เผาผีกันเลยล่ะทั้งที่เป็นเพื่อนกันมาก่อนเนี่ยนะใช่ฉันเองยังเสียดายเวลาที่คบกันมาเลยถ้าเป็นฉันกับเพื่อนนะก็คงรู้สึกแย่ไปเลยอะพวกเธอดูสนิทกันเนาะอืมเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่สมัยเรียนแล้วอยู่น้ำหรเชอรีนเดินกลับบ้านดีๆนะอืม